สวัสดีปีใหม่แฟนๆช้าวีขับครับผมปีใหม่แบบนี้นะครับเราต้องทำชีวิตให้มีสีสันกับพี่กระเป๋าเริ่มด้วยเมนูแซ่บๆซีๆกันก่อนเลยนะครับและที่สำคัญรับประกันเลยว่าเป็นเมนูฟิวชั่นที่ถึงใจอย่างแน่นอนกับเมนูสเต็กหมูจิ้มแจ่วครับเมนูนี้นะครับทำไม่ยากอย่างที่คิดครับผมง่ายๆเลยอันดับแรกเรามาเริ่มจากการหมักหมูกันก่อนเลยครับเนื้อหมูส่วนสันคอครับหั่นหนาประมาณครึ่งนิ้วนะครับเนื้อส่วนสันคอนะครับเวลานำไปย่างก็จะมีมันแทรกอยู่ด้วยมันนี่จะหอมมากและทำให้เนื้อนุ่มไม่แข็งกระด้างเกินไปนะครับผักชีนะครับเอาทั้งต้นแล้วก็รากเลยนะครับเครื่องหมักไม่ยากครับผมเริ่มจากน้ำมันหอยครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับใส่พริกป่นลงไปด้วยครับเกลืออีกสักหน่อยครับใช้น้ำมันนะครับเป็นน้ำมันพืชอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นไข่นะคุณผู้ชมนี่เขาให้ทั่วเลยนะครับหลังจากที่หมักทิ้งไว้30นาทีแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมเอาเข้าเตาอบกันครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะเอาผักเข้าไปอบด้วยเลยนะครับเพื่อให้สะดวกและง่ายขึ้นในครั้งเดียวครับผมครับหลังจากเตรียมเห็ดกับแครอทเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาเนื้อมาลงจานกันพอเรียงสวยๆแบบนี้แล้วนะครับก็นำเข้าเตาอบไฟฟ้าชาร์ปได้เลยครับไว้ที่ชั้นกลางนะครับผมใช้ไฟ250องศาเป็นไฟบนล่างครับเวลาประมาณ20นาทีเตาอบไฟฟ้าชาร์ปที่ผมใช้ในวันนี้นะครับมีความจุขนาด19ลิตรครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปครับเคลื่อนย้ายได้สะดวกสบายทำได้ทั้งขนมแล้วก็ปรุงอาหารนะครับสามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่70ถึง250องศาเซลเซียสครับบอกได้เลยว่ามือใหม่เข้าครัวมีผู้ช่วยดีๆแบบนี้การทำอาหารคุณง่ายแน่นอนครับเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันต้องบอกว่าเป็นน้ำจิ้มแจ่วแบบง่ายๆนะครับหั่นหอมแดงกันก่อนเลยครับน้ำปลาครับผมน้ำตาลครับน้ำมะนาวครับพริกป่นนะครับและก็ข้าวคั่วนะครับโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งอีกนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาดูกันดีกว่าว้าวหอมมากนุ่มมากสเต็กหมูร้อนๆนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแบบไทยๆไม่อยากจะพูดแค่คิดนี่รสชาติยังเต็มปากแล้วเข้าปากเลยดีกว่าคุณผู้ชมฟินสุดๆเนื้อนุ่มฉ่ำมากเลยครับคุณผู้ชมนะคู่กับน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆนะจะมีอะไรลงตัวไปกว่านี้อีกครับต้องลองทำกันดูนะครับถ้าถูกใจเมนูแซ่บๆและมีสีสันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมและก็ยังมีเมนูแซ่บๆมาฝากกันอีกแน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามช้าวีขับด้วยครับ